ต้าเอ๋ทุกคนเป็นไงหายตัวแวบนะคะทุกคนเมื่อกี้กี้กำลังคุยถึงเรื่องอยุธยามหาปราสาทอยู่ใช่ไหมอยู่ดีๆมาตรงนี้ได้ไงใช่ไหมเปล่าพอดีมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเป็นเหตุการณ์ที่เราคอนโทรลไม่ได้นะคะก็เลยอยู่ดีๆตัดไปนะคะก็เลยยืนคุยอยู่ตรงนั้นอยู่แป๊บนึงนะคะแล้วถึงจะเดินมาตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวกี้พาเดินวนไปอีกนิดนึงก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าตรงนั้นนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอยุธยามหาปราสาทนะคะเวลาเราเดินเข้ามาในบึงพระรามอ่ะเราก็จะเห็นอยู่แล้วตรงนั้นสร้างอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเป็นลักษณะแบบเหมือนปราสาท3ยอดอ่ะนะคะแล้วก็เป็นที่สิงสถิตดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองท่านทุกคนคะสะพานที่มันข้ามตรงนี้นะคะทุกคนเชื่อไหมว่าอันนี้ไม่ได้เวอร์นะตรงนี้เป็นจุดเป็นครั้งแรกที่กี้ขึ้นมายืนตรงนี้จริงๆทุกสะพานอะไปเดินมาหมดแล้วนะคะทุกสะพานไปมาหมดแล้วไอ้สะพานแดงๆพวกเนี้ยเนี่ยสะพานแดงๆเนี้ยไปมาทุกจุดเลยยกเว้นสะพานเนี้ยไม่เคยเดินมาเคยแต่ไปยืนถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นนั่นแหละตรงนั้นอะแล้วก็ตรงแอ่งตรงนั้นนะคะแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมานะคะแต่ไม่เคยข้ามมาตรงนี้เลยนะคะทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่สวยมากนะคะคือพูดง่ายคือว่าถ้าเกิดเรามองไปทางด้านฝั่งทางเนี้ยคุณจะเห็นว่าพระรามสวยไหมเห็นไหมสวยจนกี้ต้องยอมถอดแมสออกเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยขนาดมาอยู่กลางย่านขนาดนี้นะนักท่องเที่ยวยังขี่จักรยานเข้ามาในนี้เลยเพราะว่ามันเป็นทางที่จักรยานขี่ได้ไงแต่ว่ารถใหญ่เขาไม่ให้เข้ามาเท่านั้นเองนะคะก็อยากจะเห็นวิวสวยๆนะคะและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าเวลามาถ่ายภาพสวยๆเนี่ยบางทีมันก็อยากจะมีภาพบางภาพที่เราไม่ต้องใส่แมสบ้างก็ได้กี้ก็พยายามดูอยู่ว่าเอ๊ะไม่มีคนเดินมาแน่แล้วนะคะก็เลยอาจถอดได้นะคะแต่เดี๋ยวพอออกไปข้างนอกก็ต้องใส่นะคะเพราะว่าเป็นที่น่าชื่นใจเหลือเกินนะคะวันนี้มันอาจจะยังเป็นวันหยุดชดเชยอีกวันนึงนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราได้เห็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเริ่มเข้ามาเที่ยวในอยุธยานะคะซึ่งมันก็คงเป็นไปตามนโยบายที่ทางรัฐบาลก็เปิดประเทศไปนั่นแหละนะคะแล้วก็ถึงตอนนี้มันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้เรื่องโควิดตัวใหม่เข้ามาใช่ไหมล่ะคะทุกคนแต่ว่ากี้คิดว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจเริ่มจะเข้าใจกับมันไปแล้วแหละนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนคงไม่ออกมาเที่ยวกันเยอะขนาดนี้แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบอากาศเย็นโหแบบคือจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเวลาอากาศหนาวมันก็หนาวไม่กี่วันเนาะมีบางปีกี้จำได้เลยว่ามีบางปีอ่ะหนาวอยู่ประมาณ 3-4 วันแต่ทีนี้ว่าเราจะเอาภาคกลางเราเป็นตัววัดไม่ได้นะเพราะว่าอยุธยานี่เขาร้อนยืนพื้นอยู่แล้วไงนะคะคือกี้อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดอ่ะนะคะเราก็รู้ว่าที่นี่มันร้อนอยู่แล้วแล้วก็ทางบริเวณทางเขตทางเขาเรียกอะไรนะโซนทางเหนือเขาอ่ะเขาหนาวอยู่แล้วเพราะเขาใกล้ภูเขาใกล้ป่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ของเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นมันเป็นท้องทุ่งนาซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้กี้เดินมาในส่วนของตัวปลายสะพานอีกฝั่งนึงนะคะคือข้ามมาอีกฝั่งนึงกำลังจะบอกว่าแล้วเราจะเดินไปได้ไหมหนอมีน้องตัวเงินตัวทองอยู่ประมาณ2ตัวอยู่ตรงนั้น3ตัว4ตัวโอ้โหแม่เจ้าเยอะมากค่ะทุกคนตรงนี้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้แล้วก็อ๋อไม่ใช่พระพุทธรูปไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ดูนะใช่พระพุทธรูปไหมอ๋อใช่ค่ะทุกคนเป็นปางป่าเลไลใช่ไหมเป็นปางป่าเลไลเอาจริงไหมนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่พี่เดินมาตรงนี้จริงๆนะคะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนเป็นปางป่าเลไลอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเห็นมีพญาช้างกับพญายิงอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหลายคนนั้นในใจมึงนี่ค่ะเดี๋ยวมึงไม่แผนให้กูดูโน่นตรงโน้นนี่เป็นครั้งแรกนะที่กี้ข้ามมาตรงนี้นะคะคือกี้ยืนส่องอยู่นานมากนะคะว่าตรงนั้นมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยจนวันนี้นะคะเข้ามาใกล้ขนาดถึงได้รู้ว่าอ๋ออันนี้แหละคือปางป่าเลไลโอ้ในเมื่อมาแล้วจะไม่ข้ามไปดูหรอเป็นไปไม่ได้เลยทุกคนคะเชื่อไหมว่าอ่ะในขณะที่คุยกันทุกคนดูวิววัดพระรามไปพังๆนะคะจะได้ไม่ต้องเผื่อไม่อยากเห็นหน้ากี้ไงก็ดูวัดพระรามไป เนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยข้างหลังเป็นวัดพระรามกี้กำลังจะบอกอย่างนี้ว่าตั้งแต่กี้เดินเข้ามาในเขตบึงพระรามนะกี้จะสังเกตดูว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นชะง่อนมันเขาเรียกเป็นแบบเป็นดินที่เป็นเนินๆน่ะคือแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีเป็นลักษณะเหมือนสิ่งรูปปั้นอยู่อย่างข้างหน้าเราเนี่ยคือพระพุทธรูปปางป่าเลไลต
รงนี้ก็มีพระพุทธมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นรูปปั้นอยู่แล้วแต่กี้ไม่แน่ใจว่าเป็นใครต้องเข้าไปดูใกล้ๆนะคะใส่ชุดสีชมพูเนี่ยนะคะส่วนตอนที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่ตรงนั้นน่ะอันนั้นเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงเส้นก่อนที่เราจะข้ามสะพานตรงนั้นมาพอเราข้ามมาปุ๊บใช่มั้ยคะก็จะมาข้ามตรงสะพานแดงนั้นอีกก็จะมาเจออยุธยามหาปราสาทถูกมั้ยพอมาเจออยุธยามหาปราสาทตรงนั้นใช่มั้ยคะก็จะมาเจอสีชมพูอันนี้นะคะที่ผู้หญิงรูปปั้นเนี่ยค่ะแต่ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะแล้วพอเราข้ามมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพระพุทธรูปป่าเหล่ไหลน้องตัวเงินตัวทองไปหรือยังเนี่ยไปแล้วนะคะไปแล้วเราก็เดินได้ค่ะทุกคนทุกคนที่ดูดิว่าความโอ้โหดูดินอนนอนตรงนั้นนอนนิ่งเลยตัวบักเอฟเห็นไหมอย่าจระเข้ฟาดหางพี่นะน้องพี่กลัวคือบางครั้งเนี่ยเวลาเขาไม่เจอคือเขาอาจจะชินกับคนแต่เขาอาจจะไม่ชินกับกี้ก็ได้ไงแต่บ้านกี้อ่ะตัวเงินตัวทองเพียบนะคะมันชอบขึ้นไปบนบ้านทุกวันเนี่ยค่ะทุกคนโอ้โหแล้วแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าจุดเขาเรียกว่าแบบเส้นผมบางภูเขาอะคือส่องคือชอบไปยืนส่องอยู่ตรงนั้นไปยืนส่องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปยืนส่องอยู่ตรงนั้นตลอดนะคะแต่ก็ไม่เคยเดินข้ามมาหรอกแม้กระทั่งไปยืนบนสะพานนั้นก็คือเป็นครั้งแรกที่ไปยืนนะเนี่ยทุกคนเชื่อไหมค่อยหายหน้ามืดหน่อยนะคะเมื่อกี้ยืนกลางแดดหน้ามืดอันนี้คือปางป่าไร้ไร้ค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวกี้พาดูชัดเจนนะคะว่าไม่ต้องพูดกันมากปางป่าไร้ไร้คืออะไรโอ้แล้วเขาทำซะดีเลยนะคะทุกคนคล้ายๆเหมือนเขาจะทำให้รู้ว่ามันเป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในป่านะคะมันก็เอาก้อนหินเอาเขาเอาก้อนหินมาทำเห็นไหมเนี่ยเอาก้อนหินมาทำเป็นทางนะแล้วก็มีต้นหมากรากไม้ตรงนี้เยอะๆก็เพื่อเป็นการจำลองว่าที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางป่าเลไลชัดเจนค่ะทุกคนแม่เห็นไหมอันนี้คือพญาช้างอันนี้คือพญาลิงอันนี้คือพระพุทธเจ้านะคะท่านั่งก็คือประทับนั่งอยู่บนพระแท่นแล้วก็พระหัตถ์ซ้ายเนี่ยวางอยู่บนพระชานุเข่าพระหัตถ์ขวาก็วางอยู่บนพระชานุเข่าเหมือนกันแต่ว่าแบออกรูปแบบของปางป่าเลไลแต่ถ้าคุณไปที่วัดป่าเลไลสุพรรณบุรีอะเฮ้กี้นะเนี่ยนะไอ้เรื่องมือหงายมือคว่ำเนี่ยนะบางทีมันเหมือนกับมันกลัวผิดอะกี้ว่าที่ปางป่าเลไลที่สุพรรณเนี่ยเหมือนหลวงพ่อท่านจะวางคว่ำทั้งสองมือหรือเปล่านะไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าปางป่าเลไลก็คือปางที่วัดป่าเลไลนั่นแหละแล้วก็เป็นปางเดียวกันกับที่พระบาทสระบุรีที่กี้เคยพาทุกคนขึ้นไปแล้วก็จะมีวิหารป่าเลไลที่อยู่ในวัดพระศรีสันเพชรทุกคนจำได้ปะเวลาที่เข้าไปวัดพระศรีแล้วถ้าคุณเลี้ยวไปทางขวาก่อนอ่ะมันจะเจอวิหารป่าเลไลก่อนอยู่เคียงข้างกันกับวิหารหลวงแล้วถ้าถัดขึ้นไปทางทิศตะวันออกจะเป็นอุโบสถอะอันนั้นคือที่ประดิษฐานของปางป่าเลไลเหมือนกันแต่ว่าพุทธรูปไม่มีแล้วนี่คือรูปแบบของปางป่าเลไลทุกคนคะเป็นปางประจำวันพุธแล้วก็เป็นปางประจำวันพุธกลางคืนด้วยนะคะสำหรับใครที่เกิดวันพุธกลางคืนก็ขอพรบ่อยๆนะคะในเรื่องงานเรื่องการอะไรต่างๆนานาหรือว่าบางทีแบบเบื่อหน่ายวุ่นวายนะคะกับเรื่องราวต่างๆนานาขอพรพระท่านนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปางเนี้ยที่มาที่ไปในพุทธประวัติเนี่ยคือพระองค์ทรงเบื่อหน่ายพระสงฆ์ทะเลาะกันทะเลาะกันอยู่นั่นแหละทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะท่านก็เลยหนีเข้าไปในป่าลัคคิตวันก็ไปเจอเนี่ยแหละพญาช้างกับพญาลิงเนี่ยมาช่วยกันปฏิบัติท่านในขณะที่พระองค์ยังอยู่ในป่าสุดท้ายพอตอนหลังเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่ใช่ไหมพระสงฆ์ก็ไม่มีใครบิณฑบาตไม่มีใครใส่บาตรให้อ่ะก็เลยต้องรวมตัวกันแล้วก็มาอัญเชิญพระองค์เสด็จกลับไปที่เชตวันมหาวิหารก็พญาช้างเนี่ยเสียใจจนหัวใจแตกสลายตายไปเกิดเป็นเทวดาอยู่สวรรค์นะคะแต่พญาลิงนี่รู้สึกว่าจะไม่ตายนะไม่ตายนะคะก็เป็นที่มาที่ไปของปางป่าเลไลอ่ะโอเคค่ะทุกคนไปขอให้พระพักตร์คุ้มครองทุกคนค่ะไปนะคะได้เดินมาสักทีค่ะทุกคนถึงบอกว่าที่นี่ตรงนี้นะคะมันเป็นจุดที่กี้น่ะมองแล้วเอาจริงนะอยู่มาจนจะเนี่ยจะลาโลกไปแล้วเนี่ยนะคะกี้ยังไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันเป็นปางป่าเลไลด้วยค่ะเนี่ยเพิ่งมาเห็นใกล้ๆครั้งแรกเลยที่สุดอ่ะขออนุญาตไม่เดินเพ่นพ่านนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรต้องเดินเนาะแค่นี้แหละนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศให้ดูภาพไกลๆสวยงามค่ะทุกคนไปค่ะทุกคน
ออกไปจากตรงนี้กันเดินไปตรงอื่นบ้างนะคะเย้เขาบอกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าสะพานนี้วิวสวยมากนะคะใครมาถ่ายภาพก็เชิญเลยแต่ว่าถ้ามาบ่ายๆอาจจะต้องต่อคิวหน่อยนะที่เห็นบางทีช่วงเย็นๆเนี่ยเขามาเที่ยวกันใช่ป่ะบางทีก็ทุกคนก็จะมาถ่ายกันที่สะพานนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจะเอาวิวไงเอาวิวในส่วนของแบ็คกราวด์ข้างหลังมันเป็นวัดพระรามป่ะงามกันหนาสวยจริงๆเลยทุกคนเวลาเหนื่อยๆนี่อยู่ใกล้ๆน้ำนี่มันสบายใจจริงๆนะคะทุกคนอยากจะกระโดดลงไปกันแหละแต่ไม่ไหวค่ะทุกคนเดี๋ยวจมน้ำนะคะจะว่ายน้ำเป็นก็ไม่ไหวค่ะนะคะโอเคสวยงามมากเลยไปแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาเดินส่องบริเวณงานไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เริ่มมีมาตั้งร้านออกร้านอะไรกันเยอะแยะไปหมดละแต่เส้นนั้นที่อาจจะไม่ได้เดินไปนะเส้นที่จะจากหน้าหลวงพ่อแล้วก็ไปผ่านตรงใกล้ๆถึงทางวัดธรรมิกราชอ่ะเขากำลังเอาสุ่มที่เป็นไฟอ่ะค่อยๆขึ้นแสบบนต้นไม้นะคะแล้วก็เขากำลังทำงานกันอยู่ไงเราเดินไปอ่ะจะไปเกะกะเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะจุดเดิมตรงเนี้ยเขาก็อาจจะหน้าเทคนิคนะคะอาจจะทำเป็นซุ้มไฟเหมือนปีที่แล้วก็ได้จำได้ไหมซุ้มไฟเหมือนในหนังในละครที่พี่เบิร์ดเล่นเลยอ่ะอะไรนะกลกิโมโนซุ้มไฟสวยๆอ่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยประมาณนี้เอ้ยไอเรื่องกลกิโมโนที่พี่เบิร์ดเล่นนั่นมันเป็นไอ้นี่มันเป็นดอกอะไรนะมันเป็นดอกไม้ไม่หรออันนี้มันเป็นซุ้มไฟอ่ะประมาณเนี้ยเขาถ่ายภาพกันสวยมากเลยนะคะทุกคนปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วที่จัดงานมอดอกโลกอ่ะนะคะกี้ว่ากี้คงพาเดินไปตรงอยุธยามหาปราสาทไม่ได้แน่เลยค่ะทุกคนกี้ขอเลี่ยงไปตรงอื่นก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเรารู้แล้วละกันนะคะว่าเป็นที่สิงสถิตดวงพระวิญญาณของพระเจ้าอู่ทองละกันไม่มีป้ายบอกว่าคืออะไรนะคะทุกคนเนี่ยค่ะกี้ก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อก็น่าจะเป็นพระแม่ธรณีบีบมือผมหรือเปล่าแต่ผมหายไปไหนเนี่ยผมท่านไปไหนแล้วท่าทางเหมือนกับเป็นผมด้วยท่าทางเนี้ยนะคะก็เหมือนกับองค์ที่อยู่ทางด้านโน้นที่เราผ่านมาผมท่านไปไหนเนี่ยเมื่อกี้มีคนมาถ่ายรูปตรงสะพานนี้นะคะแต่เขาไม่ได้เข้ามาจนถึงข้างในเดี๋ยวกี้จะให้ทุกคนดูพระที่นั่งเย็นหน่อยนะเดี๋ยวออกไปจากตรงนี้แล้วมันก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วไงแต่ถ้าเดินอยู่ข้างในเราจะได้เห็นใกล้ๆหน่อยตัดมือนะคะทุกคนนี่คือสะพานที่เราเดินผ่านมาสักครู่นี้เห็นไหมคะจากอยุธยามหาปราสาทตรงนั้นนะคะพระที่นั่งเย็นค่ะทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะชื่อก็บอกอยู่ว่าพระที่นั่งเย็นนะคะเนี่ยทำใหม่แน่นอนค่ะทุกคนสร้างใหม่บูรณะใหม่ชัวร์เวลาเราจะเดินไปเวลาที่กี้เดินมาจากตรงสะพานตรงนั้นใช่ป่ะกี้จะเดินเลาะๆไปแล้วไอ้พระที่นั่งเย็นมันจะอยู่ทางด้านขวามือใช่ป่ะแต่ครั้งนี้เราจะไม่ไปถนนเส้นนั้นไงเรามาทางนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะออกไปทางหน้าธรรมิกราชนี่ออกไปอ้อมไปทางด้านวัดราชบุรณะแล้วก็ไปออกตรงแถวหน้าวัดมหาธาตุนะคะที่จะไปซื้อมันทอด ชอบกินชอบกินเนี่ยค่ะทุกสถานที่ในบึงพระรามเนี่ยนะคะทุกคนมันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจไปหมดอะนะคะก็ช่วยกันดูแลเนาะทั้งคนเที่ยวและคนดูแลด้วยประมาณนี้นะประมาณนี้ค่ะทุกคน13นาทีไปค่ะทุกคนเดี๋ยวกี้จะออกไปข้างนอกละนะคะไปนอกจากบริเวณเขตของบึงพระรามแล้วนะคะเดี๋ยวจะเลี้ยวไปทางไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่แนวโน้มคิดว่าน่าจะเลี้ยวไปทางวัดราชบูรณะมากกว่าจะไปดูบริเวณตรงที่เขาจัดงานไงใช่ไหมคะว่ามันไปถึงไหนกันแล้วนะคะมันจะได้ไม่ยาวเกินไปไปค่ะทุกคนเดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะคะวันนี้จะพาดูบรรยากาศงานมอดอกโลกที่อยุธยาหลายๆจุดที่เขาเริ่มมีการเตรียมงานกันแล้วนะคะอากาศดีสูดอากาศเข้าไว้นะคะเนี่ยเป็นปอดแห่งใหญ่ของชาวกรุงศรีเขานะคะดีใจมากๆขอบคุณบรรพบุรุษนะคะที่ทิ้งสิ่งดีงามพวกนี้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้มาดูดดื่มดำกันนะคะโอเคค่ะไปเดี๋ยวไปดูตรงจุดอื่นกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เราจะส่องงานมอดกโลกนะคะว่าเขาเตรียมงานตรงไหนยังไงกันไปบ้างแล้วโอเคนะคะตามมาเลยค่ะให้เห็นอีกแป๊บนึง